ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเทสโก้โลตัสอรการดาอัธวิพัฒน์ระบุได้ร่วมมือกับ4มหาวิทยาลัยชั้นนำคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้พนักงานทั่วประเทศผ่านนวัตกรรมเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพราะในยุคปัจจุบันพนักงานและองค์กรต้องปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ